ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพ่อครัวผู้เขาไม่ฉลาดเฉียบแหลมบำรุงพระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระราชาด้วยสูปะต่างชนิดมีรสเปรี้ยวจัดบ้างขมจัดบ้างเผ็ดจัดบ้างหวานจัดบ้างมีรสเฟื่อนบ้างไม่เฟื่อนบ้างเค็มบ้างจืดบ้างพ่อครัวนั้นไม่สังเกตรสอาหารของตนว่าวันนี้พัดและสูปะของเราชนิดนี้ท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้พัดและสูปะของเรามีรสเปรี้ยวจัดท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะมีรสเปรี้ยวจัดหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสเปรี้ยวจัดหรือท่านชมสูปะมีรสเปรี้ยวจัดวันนี้พัดและสูปะของเรามีรสขมจัดมีรสเผ็ดจัดมีรสหวานจัดมีรสเฟื่อนมีรสไม่เฟื่อนมีรสเค็มวันนี้พัดและสูปะของเรามีรสจืดท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะมีรสจืดหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสจืดมากหรือท่านชมสูปะมีรสจืดดังนี้พ่อครัวนั้นย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งห่มไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะพ่อครัวนั้นเป็นคนเขลาไม่ฉลาดเดียบแหลมไม่สังเกตเครื่องหมายอาหารของตนฉันใดฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เขลาไม่ฉลาดเฉียบแหลมย่อมพิจารณาเห็นกายกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จิตย่อมไม่ตั้งมั่นยังละอุปกิเลสไม่ได้เธอไม่สำเนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่จิตย่อมไม่ตั้งมั่นอย่างละอุปกิเลสไม่ได้เธอไม่สำเนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่จิตย่อมไม่ตั้งมั่นอย่างละอุปกิเลสไม่ได้เธอไม่สำเนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่จิตย่อมไม่ตั้งมั่นอย่างละอุปกิเลสไม่ได้เธอไม่สำเนียกนิมิตนั้นภิกษุนั้นย่อมไม่ได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและไม่ได้สติสัมปชัญญะข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้เขลาไม่ฉลาดเฉียบแหลมไม่สำเนียกนิมิตแห่งจิตของตนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนพ่อครัวผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมบำรุงพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาด้วยสูปะต่างชนิดมีรสเปรี้ยวจัดบ้างขมจัดบ้างเผ็ดจัดบ้างหวานจัดบ้างมีรสเฟื่อนบ้างไม่เฟื่อนบ้างมีรสเค็มบ้างจืดบ้างพ่อครัวนั้นย่อมสังเกตรสอาหารของตนว่าวันนี้พัดและสูปะของเราชนิดนี้ท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะนี้หรือหยิบเอาสูปะนี้มากหรือท่านชมสูปะนี้วันนี้พัดและสูปะของเรามีรสเปรี้ยวจัดวันนี้พัดและสูปะของเรามีรสขมจัดมีรสเผ็ดจัดมีรสหวานจัดมีรสเฟื่อนมีรสไม่เฟื่อนมีรสเค็มวันนี้พัดและสูปะของเรามีรสจืดท่านชอบใจหรือท่านรับสูปะมีรสจืดหรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสจืดมากหรือท่านชมสูปะมีรสจืดดังนี้พ่อครัวนั้นย่อมได้เครื่องนุ่งห่มได้ค่าจ้างได้รางวัลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะพ่อครัวนั้นเป็นคนมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมสังเกตรสอาหารของตนฉันใดฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จิตย่อมตั้งมั่นละอุปกิเลสได้เธอย่อมสำเนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่จิตย่อมตั้งมั่นละอุปกิเลสได้เธอย่อมสำเนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่จิตย่อมตั้งมั่นละอุปกิเลสได้เธอย่อมสำเนียกนิมิตนั้นย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่จิตย่อมตั้งมั่นละอุปกิเลสได้เธอย่อมสำเนียกในนิมิตนั้นภิกษุนั้นย่อมได้ธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและได้สติสัมปชัญญะข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมสำเนียกนิมิตแห่งจิตของตน